มวยสารคามคนนี้ใช่ไหมคนนี้จะเป็นมวยสารคามชื่อแรงนี้ใช่ไหมแหมอยากเจอตัวจริงก็เกิดอยากเจอใช่ไหมฮะ25ครับเอาโหคนอีสานไหมสักคืนคนอีสานไหมครับฮะคนอีสานไหมผมเหรอคนอีสานสิครับคนอีสานกลับไปครับ25สิงหาคมนี้ครับไปเบิ่งกันครับแต่ก่อนจะไปมาดูนี่ก่อนแสงชัยโอ้โหดีแข้งซ้ายเพื่อการคอหรือไม่ได้แข้งซ้ายสวยมากนะครับนี่เพิ่มๆแค่ตะวันของการคอนะครับแต่คู่จะสู้เขานี่ก็ไม่ธรรมดาฮะต้องเอเมงโอ้โหเดินเข้าหาน้อยคนครับที่จะเดินเข้าหาแสงชัยฮะคือพยายามตีหน้ายักษ์เดินขู่ครับคู่ชกของแสงชัยครับแสงชัยมีมาเจอมาหลากหลายแล้วนะครับไอ้กลัวไม่มีกลัวอยู่แล้วนะครับพยายามหาจังหวะหาช่องนะครับในการที่เรียกว่าโค่นคู่ต่อสู้ครับบอยนาซารอฟโอ้ยแข้งซ้ายครับนี่ครับแหมกระโดดถีบแต่จะถีบคืนครับบอยนาซารอฟไทยเองก็ชกละเอียดครับวันนี้ดูจากแววตาความมุ่งมั่นแล้วไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับมวยคาดเชือกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมไอ้กลัวผมไม่กลัวหรอกแต่ผมไม่กล้าเพราะอะไรฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าตายากเพราะต้องใช้หน้าตาครับผมทำไมเอาละฮะดูฮะวงในเป็นยังไงแหมความสั้นเราเห็นได้ชัดครับว่าสั้นกว่าซ้ายสวยครับเตะบริเวณทับในครับแสนชัยครับเลือกออกครับซ้ายความเป็นมวยนี่ระดับขั้นเทพครับแสนชัยอยู่ที่บอยในสล็อปครับเดินเข้าหาก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เดินเข้าไปรับครับอาวุธที่ออกอย่าคล่อมไปเข้ามานี่หมัดขวานี่ก็คล่อมไปครับแสนชัยเป็นนักมวยที่ชกมาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยโอ้โหเตะก้านคอเหลือไม่ได้โอ้โหนี่ดูยังไงดูแล้วสายตานี่หลอกล่อยังไม่ธรรมดาครับที่ท่านผู้ชมไปแล้วนะว่าคนนี้ยอดมวยแห่งสยามณเวลานี้นะฮะต้องยอมเขาจริงๆอย่าเข้าหานะครับบอยนาซาร์ฟเจอแข้งซ้ายคืนด้วยขวาครับเนี่ยครับพอเกินถึง29ปุ๊บนี่แกปล่อยนะครับแสนชัยครับเก๋าเหลือเกินครับตีซ้ายชกกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างอยู่แล้วครับแสนชัยต่อให้ฮะแต่ว่าความเป็นมวยของเขานี่ต่อให้ได้สูงสูงสุดยอดครับสุดยอดชมกันไปดูแล้วเพลินนะแสนชัยชกตีซ้ายแล้วก็แทงแล้วก็เป็นโหนครับโหนไม่พอโหนขึ้นไปจูบด้วยก็เดี๋ยวมีกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟพระจอมเกล้าราชบังครับจังหวะวางแข้งซ้ายขึ้นต่อคอครับโอ้ยอดเยี่ยมครับจังหวะออกแข้งของแสนชัยครับอย่าลืมนะครับส่งข้อความที่โดนใจมานะครับในหัวข้อที่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่ไทยไฟจัดตั้งสถาบันบริหารการจัดการกีฬาและสื่อคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งมาที่483-8166นะครับ483-8166เสื้อโปโลไทยไฟและกระบังจำนวน10รางวัลแล้วก็สายรัดกระเป๋าจากอีซูซุจำนวน20รางวัลด้วยกันครับส่งกันมาเยอะๆนะครับติดตามต่อครับยกที่2ยกนี้แสนชัยพามายืนอยู่กลางเวทีครับโอ้โหตะวันขึ้นก้านคออีกแล้วคืออาวุธออกมาแล้วดูเพลินนะครับอย่างที่คุณสมจิตบอกนะดูเนียนครับซ้ายหนึ่งสองครับทางด้านของบอสนาล็อกความคล่องแคล่วความว่องไวต้องยกให้เขาครับคันนี้แต่อย่างที่เรียนไปครับว่าหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งทิ้งได้ทั้งนั้นครับกับปั้นไม่มีรูโดยเฉพาะคาดเชือกนี่โอ้โหก็ฟาดกระตะกร้อนะฮะมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับทางด้านของแสนชัยครับครับวันนี้ก็เลยต้องชกละเอียดหน่อยคนมาเดียวกันกับดาบรันสารคามใส่แล้วนะครับดาบรันสารคามครับคนดีสีอีสานตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาหมัดขวาครับไม่ถึงครับเจาะล่างแล้วก็ขึ้นบนครับดูครับคือสายตาเนี่ยสายตามองล่างนะฮะแล้วก็การขึ้นบนทันทีเลยฮะเตะปั๊บดึงจังหวะสายตาหลอกล่อนี่ถือว่าคล่องแคล่วแล้วสายตาดีมากโอ้โหนี่คือนิดเดียวกระตุกเหลี่ยมแล้วแทงเข่าซ้ายน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับแม้ว่าเราจะตัวเล็กกว่าแต่เราสามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ตัวที่ใหญ่กว่าได้นะครับครับเพราะฉะนั้นนี่ของแบบนี้มันฝึกเลยกันได้ม
วยไทยนี่ไม่เคยทำร้ายใครอยู่แล้วนะครับถูกต้องฮะเพื่อป้องกันตัวนะครับครับโดยเฉพาะการเรียนมวยต้องเรียนเอาไว้สุนจิตยิมตอนนี้มีร้านกูโรตีชักอยู่ด้านหน้ายิมด้วยโอ้โหใครที่ปากช่องที่ปากช่องเลยโอ้โหไอ้คุณสมจิตนี่คุณจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนบ้างเนี่ยไหนจะร้านข้าวต้มไหนจะหมูย่างเกาหลีไหนจะโรตีชาชักต้องรีบทำอ้าวทำไปเดินหมัด1 2แม่ซ้ายไม่โดนครับเบอร์ดัสลอฟในครับในครับก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับทางด้านของเบอร์ดัสลอฟเนี่ยครับแสนชัยนี่แกเข้าออกเร็วมากแล้วก็ชกได้แบบโอ้โหมีความสุขเหลือเกินครับไฟมวยแม่พี่ตบเลยเขาจะสู้ด้วยล็อกยกนิ้วโป้งให้เยี่ยมมากแต่เตะไอ้ไม่โดนก็ดีครับยกนิ้วโป้งให้ถ้าเกิดเป็นยกนิ้วกลางเหมือนนักมวยไอแลนด์นี่ก็ยุ่งเลยนะมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วไอบ้าโดนไปแล้วครับตอนนี้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเรามาติดตามกันต่อนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าไทยทีวีช่อง3แล้วก็ช่อง3 HD ช่อง33เราจะถ่ายทอดสดไปจนถึงเวลา 20:00 นนะครับจากนั้นตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะครับติดตามกันต่อเนื่องได้เลยนะครับทางช่อง3 HD ช่อง28นะครับช่อง3 HD ช่อง28นะครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท. The Moving Innovation ครับความมันชมได้ต่อเนื่องครับหลังจาก2ทุ่มก็บิดไปช่อง28ช่อง3 HD ครับนะครับมาดูยกสุดท้ายยกที่3ครับแสนชัยจะขยับเข้าหาความคล่องแคล่วความคล่องไวออกอาวุธดูเหนือกว่าคุณจะสู้ครับวันนี้เบอร์ดัสลอฟนี่จะว่าแกแม่แกก็เดินไม่จริงนะครับคือก็รู้พิษสงแสนชัยแหละครับไปมาชกมวยไทยไม่รู้จักแสนชัยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าค่อนข้างจะระวังตัวมากไปหน่อยต้องฮะแต่ครั้งหนึ่งของนักชกต่างชาติที่ได้ขึ้นกับแสนชัยนี่เขามีโปรไฟล์ที่ดีนะครับคือใครได้ชกกับยอดมวยของเมืองไทยไปเนี่ยมีโปรไฟล์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีชื่อเสียงในต่างประเทศได้คือโดนกำปั้นแสนชัยโดนแข้งแสนชัยโดนตีนซ้ายตีนขวาแสนชัยนี่โม้ได้อะโอ้ I love you คือต้องการที่เอาไปคุยได้ต้องการโดนมากันเลยโดนมาเยอะโดนมาเยอะขยับเข้าหากับแสนชัยเนี่ยครับซ้ายครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วคืนไม่ได้ครับเตะแล้วขาครับสวยงามเหนื่อยครับเบอร์ดัสลอฟเขาก็อยากทำมากกว่านี้ครับเพียงแต่ว่าจังหวะนี่ดูครับแสนชัยโชว์เลยครับตอนนี้แกกระโดดขึ้นมาถีบหน้านิดยังกระตะก้ออันนี้หัวคนนะครับไม่ใช่ตะก้อถีบตรงกลางกระบาลแล้วเมื่อกี้นี้แม่แสนชัยเนี่ยแกที่จับทางลำบากฮะครับตามตรงว่าใครชกด้วยในคนหัวครับคือผู้ชกก็คอยเครียดไปด้วยครับดูครับคิ้วแกนี่เป็นเลข8ไปแล้วทางด้านของเบอร์ดัสลอฟส่งสายตาด้วยแววตามาว่าโอเคออกมาชุดเตะขวาก็ยังวิ่งไปนี่ครับประสบการณ์มวยครับไม่มีลูกตกใจให้เห็นนะครับจะได้โชว์หรือเปล่าไม่รู้วันนี้มาที่กะโหลกครับที่กะโหลกเป็นตั้งใจไว้หลายรอบแล้วแล้วก็โดนเหมือนกันครับแสนชัยครับเล่นหลักนิดหน่อยครับแสนชัยยิ้มนี่ควงด้วยควงขาไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดควงสาวเรายุ่งเรียบร้อยครับเนี่ยตีนเขาแตกครับพยายามเตะพับในครับเบอร์นาสลอฟแสนชัยดูแม่เบอร์นาสลอฟแล้วเราบอกมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรค่อยศูนย์มันเลยบางอีงงครับเต็มที่แล้วครับถือว่าสุดยอดของเบอร์ดัสลอฟครับครั้งหนึ่งที่ชกกับแสนชัยขอเสียงให้กับนักมวยทั้งสองท่านด้วยนะครับโอ้โหต่อยกันสนุกจริงสุดยอดพูดถึงต่อยมาต่อยสุดต่อยเอ็นเตอร์เทนด้วยมีเสียงเฮฮาด้วยนะปีนผาโคตรป่วยของเราด้วยเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับนี่ครับทีไม่โดนครับเจอเตะก้นไปดีเองเดี๋ยวแล้วพยายามโยนเข่าซ้ายครับแสนชัยขวาล่างครับเสียหลักครับแม่ลูกนี้โดนทีมหน้าเน็ตเรียกว่าลูกตะก้อหรือยังไงครับเนี่ยสงสัยเห็นสีสันของคุณไอซ์ล็อตเป็นตะก้อครับผลการแข่งขันอยู่ในมือคุณแบ๊กครับเชิญครับคุณแบ๊กครับเอาละครับผมจะประกาศผลณบัดนี้ครับ The winner is ผู้ชนะในแมตช์นี้ได้แก่
แสนชัยพีเกแสนชัยมวยไทยยิมกองไทยแลนด์